วัสดีครับคลิปนี้เรามาดู Wilson Combat WCP 320 Carry ขนาด 9mm จาก Wilson Combat ครับซึ่ง Wilson Combat เป็นหนึ่งในสำนักแต่งปืนระดับแถวหน้าของวงการปืนครับปืนที่สร้างชื่อเสียงให้กับ Wilson Combat ที่สุดก็คือปืนประเภท1911เกรด Custom ที่มีทั้งความแม่นยำงานผลิตเนี๊ยบเรียบร้อยเมื่อคุณภาพสูงราคาก็สูงตามไปด้วยครับต่อมาเมื่อ Wilson พยายามเพิ่มตัวเลือกปืนอื่นโดยใช้วิธีซื้อปืนเดิมๆที่มีอยู่ในกระแสนิยมมาแต่งขายอย่างเช่น Beretta 92และ Glock แต่ตั้งราคาขายได้ถูกกว่า1911ที่ทำอยู่พอสมควรครับซึ่งก็เนื่องมาจากไม่ต้องผลิตเองทั้งกระบอกโดยล่าสุดได้ร่วมมือกับ Six Sauer ในการผลิตปืน P320 ระดับพรีเมียมแต่งสำเร็จจาก Wilson Combat และออกขายในชื่อ Wilson Combat WCP 320ครับ Wilson Combat กับ Six Sauer นั้นตกลงกันว่าจะยังคงใส่ยี่ห้อ Six Sauer ไว้บนสไลด์แต่ใช้รหัส Serial Number พิเศษสำหรับ Wilson ที่ขึ้นต้นด้วยตัว WC ที่ย่อมาจาก Wilson Combat และใช้รหัส WCP 320สำหรับปืนรุ่นนี้ครับโดยสไลด์ด้านซ้ายจะระบุ Six Sauer P320 ส่วนสไลด์ด้านขวาจะมีโลโก้ของ Wilson Combat ครับสำหรับ WCP 320กระบอกนี้จะเป็นรุ่น Carry ครับมิติและสัดส่วนเท่ากับปืน P320 SP บ้านเราคือลำกล้องยาว 3.9 นิ้วแบบปืนไซส์คอมแพคส่วนด้ามยาวเท่า Full Size แมกกาซีนจุ17นัดซึ่งจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกับ P320 SP อยู่พอสมควรครับ Six Sauer P320 เป็นปืนระบบโมดูล่าทำให้เปลี่ยนกริดโมดูลได้อย่างอิสระครับWilson Combat จึงออกแบบกริปโมดูลใหม่ให้เหมาะสมกับสรีระมือของผู้ยิงมากขึ้นทั้งทรงด้ามและความคงเว้าของกริปซึ่งมีการปรับทรงโครงไกและเพิ่มความเว้าใต้โครงไกให้ผู้ใช้สามารถกริปปืนได้สูงใกล้แนวลำกล้องที่สุดและถนัดที่สุดครับปลายด้ามผายกว้างเสมือนเป็นบ่อแมกกาซีนและใช้งานร่วมกับส้นแมกกาซีนแบบ X Series ของ Six Sauer ได้ครับด้านข้างของด้ามจะมีลายกันลื่นลาย Starburst ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Wilson Combat คอด้ามคอดรับกับมือผู้ยิงและด้านข้างเว้าให้กดปุ่มปลดแมกกาซีนได้สะดวกส่วนด้านหน้าและหลังจะเป็นเช็คเกอร์คล้ายกระดาษทรายที่ช่วยเพิ่มการเกาะยึดสูงสุดครับข้างปืนมีรางสำหรับติดตั้งไฟฉายและเลเซอร์และเหล่าปลายคางให้สั้นและเป็นมุมสอบสำหรับใส่ซองปืนได้ง่ายนะครับสังเกตตรงนี้นะครับว่าหมายเลข Serial Number ของ WCP 320บน FCU จะขึ้นต้นด้วยตัว WC ครับสไลด์และลำกล้องเคลือบผิว DLC และกัดลายเข้าหลามตัดที่ Wilson เรียกว่า X-Tag ทั้งหน้าและหลังสไลด์รวมถึงด้านบนเพื่อให้จับดึงสไลด์ใช้งานได้สะดวกและมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ครับใช้ศูนย์หน้าและหลัง Combat Sight ของ Wilson ครับซึ่งศูนย์หน้าจะฝังแท่งไฟเบอร์ออปติกสีแดงส่วนศูนย์หลังทรงต่อสู้เคาะปรับซ้ายขวาขนาดเล็กกำลังดีไม่เกะกะครับในส่วนของชุดลั่นไกจะยกเอาชุดลั่นไกของ Six X Series มาทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นไกตรงครับและวิลสันก็เลือกใช้ชุดแต่งไกชุดใหญ่ของเกรกันที่ไกปรับระยะได้พร้อมเสียแต่งและชุดสปริงมาติดตั้งในปืนกระบอกนี้ด้วยครับปืนมาในกล่องกระดาษนะครับเปิดกล่องกระดาษของวิลสันจะเจอกล่องปืนพลาสติกของ Six Sauer เปิดกล่องพลาสติกจะเจอปืน1กระบอกแถมแมกกาซีนจุ17นัด2อันนะครับแถมคู่มือกุญแจล็อกปืนและชุดไกเซียสปริงของเดิมติดปืนที่ถอดออกครับหากใครเคยจับปืน P320 ด้าม X Grip จะรู้สึกว่าด้ามมันอวบๆหน่อยแต่ด้ามของปืนวิลสันนี่ถือว่าจับได้ถนัดมือดีมากครับคอด้ามคอดกำปืนถนัดทรงโค้งเว้าของด้ามก็เข้ากับอุ้งมือดีครับมีร่องเว้าเป็นแนวให้ใช้นิ้วโป้งกดปุ่มปลดแมกกาซีนได้สะดวกดีปลายด้ามผายกว้างเป็นบ่อแมกกาซีนและใส่แมกกาซีนได้ง่ายขึ้นครับส่วนเช็คเกอร์รอบๆก็ให้การเกาะยึดที่ดีกริปปืนได้แน่นกระชับกว่าเดิมครับและ WCP 320จะมีคันค้างสไลด์มาให้ทั้ง2ข้างตามมาตรฐานปืน P320 ครับในส่วนของไกปืนนี้เป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดนะครับคือไกปืนของเกรกันเนี่ยมันจะมีหมุดตัวหนอนสำหรับตั้งระยะฟรีของไกกับระยะเดินต่อหลังจากเหนี่ยวไกไปแล้วได้ครับและทางวิลสันก็ตั้งระยะเหล่านี้มาเรียบร้อยแล้วครับทำให้ไกมีระยะเดินที่สั้นมากๆและที่น่าตื่นตาตื่นใจมากกว่านั้นก็คือชั่งน้ำหนักไกได้แค่ 2.5 ปอนด์เท่านั้นเองครับไกนิ่มๆรีเซ็ตนิ่มๆเลยครับเราทดลองยิงด้วยกระสุน2ยี่ห้อ4แบบครับเป็นของ Bullet Master และของ Thai Arm นะครับผู้ร่วมทดสอบทุกท่านก็ลงความเห็นกันว่าไกนิ่มเบาและยิงง่ายมากครับรีคอยล์ของปืนก็ตามมาตรฐานปืนโพลิเมอร์น้ำหนักเบาครับส่วนความแม่นยำอยู่ในระดับดีศูนย์ทรงต่อสู้กับไฟเบอร์ออปติกสีแดงๆจัดศูนย์ได้ง่ายมองเห็นชัดเจนครับด้ามปืนที่ Wilson Combat ออกแบบมานี่ก็ใช้ได้ดีจริงๆนะครับลายกันลื่นของสไลด์มีทั้งความสวยงามและจับถนัดใช้งานได้สะดวกครับกริปได้แน่นกระชับมือดียิงสนุกทั้งยิงช้าและยิงเร็วครับขอขอบคุณหจก.ปืนโยธินผู้ส่งทดสอบบริษัท Thai Arms บริษัท Bullet Master สนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติสนามยิงปืนราชนาวีบางนาและอ่านบททดสอบ Wilson Combat WCP 320อย่างละเอียดโดยดร.พนิสวนชำนาญเวทได้ในนิตยสารอาวุธปืนฉบับ569มีนาคม65และสั่งนิตยสารได้ที่ช่องทางเหล่านี้ครับและอย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ